คืบหน้าตรงสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับเราจะเห็นโครงสร้างสะพานแล้วนะครับนี่คือตรงที่แยกแอปพิแลนด์นะครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปินะครับตรงนี้ฝั่งที่ไปทางด้านโลตัสนะครับหยุดระหว่างเดอะมอลล์กับน้อมจิตนะครับเราจะเห็นตรงกลางเขากำลังกุดเสาของสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับซึ่งก็จะมีเสาเสริมนะครับตรงกลางเลยนะครับนี่คือตลอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างเนี่ยครับเสาก็จะมี2ระดับนะครับนี่คือเส้นทางรถไฟฟ้านะครับตรงไปทางลาดพร้าวนะครับ
เราลงจากรถแล้วนะครับเนี่ยครับดูรางเขาทำกันเยอะแล้วครับเหลือแต่ติดตั้งรางวิ่งนะครับข้างหน้าเป็นสถานีมาดไทยนะครับซึ่งเรานั่งรถมาจากเดอะมอลล์บางกะปินะครับมาลงตรงนี้นะครับซอยมาดไทยนะครับซึ่งดูสถานีก็ก่อสร้างไปเยอะแล้วนะครับเหลือแต่ทำทางขึ้นลงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงไปก็ร้อยหนึ่งนะครับแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย